สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันศุกร์ที่29เมษายนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นคานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนแม้มีปัจจัยลบจากการรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งระบุว่า GDP ไตรมาส1ออกมาหดตัว 1.4% ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.1%และเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เศรษฐกิจเผชิญกับภาวะถดถอยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.85% ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น 2.47% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 3.06% ทั้งนี้มีการรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐออกมาลดลง 5,000 รายสู่ระดับ 180,000 รายสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าระดับ 215,000 รายซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนีต่างพากันปรับตัวสูงขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาดซึ่งช่วยบดบังความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะโดยดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวขึ้น 0.62% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น 0.98% ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้น 1.35% และดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้น 1.13% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJมีมติคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนอกจากนี้ BOJ ได้ปรับลดคาดการ GDP ในปีนี้ลงสู่ระดับ 2.9% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.8% และได้ปรับเพิ่มคาดการดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานขึ้นสู่ระดับ 1.9% จากเดิมที่ระดับ 1.1% ค่ะโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิปรับตัวขึ้น 1.75%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 1.08% ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น 1.65% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น 0.58% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 0.35% มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กปรับตัวขึ้น 0.14% เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังมีรายงานว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงอย่างผิดคาดในไตรมาสแรกของปีค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 3.3% หลังมีรายงานว่าเยอรมนีอาจร่วมวงคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกรายอื่นๆของสหภาพยุโรปซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้นค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด Principal G-Band 2. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนาม Equity 3. กองทุนเปิด TMB GQG และ 4. กองทุนเปิด Aberdeen Listed Private Capital Fund และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีมWealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ